很好啊。人家不能不能用马给。สวัสดีจ้าสบายดีพี่ดอกสุขุสุขก็จะพอๆกับพันล่าลักที่ดอกผมก็สิปรับกล้องให้ได้ดิ่งเด้รู้สึกว่ากล้องมันจะแบบสวัสดีพี่ดอกตอนนี้ก็เกี่ยวเข่ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดอกเอ้ยจ้างคนมา20คนพอผิดจ้างคนมา10คนแล้วภายในไม่กี่วินาทีแล้วก่อนเวลาอีกจ้าเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเพื่อนน้องสิไปกับพ่อเข้าใจที่หน้าหน้าเลยแต่ลงไปดิพี่น้องเห็นไหมเป็นคนเกี่ยวเขาอยู่ที่นั่นละพระเจ้าก็สิเลี้ยงจ้าให้มันเลี้ยงมือเดียวแล้วก็ฝ้ากู้แล้วก็สิฝ้าไปกลนถอนมันเพราะมันเน่ามันหนาวแล้วดินสวนมันหน้ามันเป็นมันดินทรายแล้วมันอมหน้ามันเท่ๆมันหนาวไปดูผลงานเกี่ยวข้าวก่อนนะคะมันไปได้ให้ใหญ่นี่พี่น้องให้1ละเกี่ยวหมวนที่แป๊บเดียวแล้วให้แป๊บเดียวแล้วให้แป๊บเดียวแล้วให้เนี่ยให้นี่น้อยโหหลังจากมาจากบ้าน74กับข้าวมาบ้านพี่น้องก็เพิ่งไปคนงานเกี่ยวข้าวนี่แหละค่าจ้างกับวันละ200บาทจ้าอาหารมื้อเที่ยงอยู่กับเราก่อนใจอกใจนะก่อนไม่เพิ่มความสวยให้นางเลยเพิ่มแต่ความขี้เหร่ให้นางแล้วภายในมือเดียวนะคะพี่น้องข้างนอกก็ว่าง่ายคำว่าง่ายก็คือบางแต่เขาครับได้พอจะสอนสิกุ้มขาดจ้าอยู่ปะคะเพื่อนบอกสิกุ้มขาดจ้าอยู่ปะเพื่อนสิจ่ายจากคนอื่นนะขอสิมาเกี่ยวนี่นะบ้าคุ้มเด้อเกี่ยวเขาไว้เด้อสิบอกให้อย่าลบพาโต๊ะข้างหน้าเจ้านอนจักคนเนี่ยครับ11คนปลาเท่าไหร่300แล้วโอเคไหมเมื่อก็ได้สักโอ้สิบใจลงเท่า13ให้พี่น้องเขาลุ้มไปตองหน่วยอีกรอบก็แล้วตอนนี้ฮักกระบายโบกจะบ่าย2บ่าย3ก็เสร็จแล้วจ้ะบรรยากาศคือฝนที่ตกอยู่แล้วว่าI don't know.
ฝนมาแล้วตกอีหลีได้ดิฝนตกทำจ้างเกี่ยวเข่าตายแล้วรอฝนตกทำเกี่ยวเข่าตอนนี้นั่งให้กำลังใจนะคะเกี่ยวไข่เลยลูกอีกไข่หนึ่งแต่แล้วก็เวลาคนงานเป็นคนนิ้วมือเครื่องนิ้วเครื่องวะหรือว่าสองนิ้วรอตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวนี้นะตามธรรมชาติโอ้ยยอมแล้วคุณสวดคุยกันนะลงเท่านี้ก็เทือสุดท้ายแล้วก็แล้วจะไปดอกเดี๋ยวไล่อีก3ไล่ก็ดิเป๊ะมันจริงๆหน้าล่างบ่ได้หลาได้ตัวเด้อแม่มันไปซ้ํานี่เรียนไห้ลงมาแล้วก็ฮอดส่งฮอดป่าผู้ก็ได้เข่าปีนึงประมาณ100กระสอบนี่แหละงามสุด120คันบ่งามสิก็ได้ประมาณ90ถึง100 110ถึงสิแหละเคยได้หลายสุด120ไปป่ายมันเป็นหน้าเลียนหายมันเบิ่งเลยอยากขึ้นหลายจริงบ่ได้หลายหน้ากระจายขึ้นหน้ามันลาตะเกียบประวับก็ไปใส่ในหน้าเพิ่นละลายลีหน้ามันลาแต่หน้าเพิ่นลาบ่ได้หลายจังว่าแต่นี่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นป่าเป็นบ่อนที่นางปลูกมันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือสิแล้วเพิ่นก็พากันขึ้นแล้วนางก็สิขึ้นก็พดโพวันลมพี่น้องเอ้ยลมใส่ฝนสิมาอีเด้เด้ๆฝนสิมาห้ำเข่านางก็จักแต่ก็อยากเกี่ยวให้มันแล้วพี่น้องจ้างมือเดียวเด็กก็จ้าง11คนก็ค่าจ้างก็สิอยู่ที่ 2,200 บาทก็ฟ้าวแล้วฟ้าวไปถอนมันพี่น้องแต่ก็ยังเหลือเข่าเขียวอยู่เด้เหลือเข่าเขียวอยู่ท่อ1เหลือเข่าเขียวอยู่ประมาณ6ไห่แต่เป็นไห่ใหญ่ก็แล้วนี่ก็หมัดเข้าแล้วสภาพแล้วอีกมื้ออื่นก็บ่แน่อาจสิไปถอนมันก็ได้ถอนตัวที่มันเน่าไว้มันนางเน่าหลายพี่น้องเน่าจนแบบจักสิได้ซ้ําใดย่านขาดทุนอยู่เพราะว่ามันเป็นปีแรกแล้วเฮาเสียค่าไอ้ถอนเสียค่าเบิกดินน่ะแพงว่าเพิ่นเบิกทั้งต้นหมอกต้นไม้อย่างนั้นมันสิแพงกว่าเฮาเบิกพอปีที่2ก็สิถูกแน่เพราะว่าแค่จ้างเพิ่นมาไถร่องซื้อเนาะเพราะเฮาบ่มีรถใหญ่นะเฮาบ่มีรถแท็กเตอร์นะบ่มีรถไถนะแต่ว่าคันมีเงินนะมีบุญวาสนานะอยากมีรถไถนางนะถ้ามีรถไถไปขอเก็บของเองฮะเฮ็ดมันนี่ต้นทุนสิน้อยสิถือคักแล้วก็ลาสิด้วยสวนก็สะดวกสบายไปรับจ้างหาเงินได้พร้อมอีกประมาณเพิ่นก็แล้วก็แล้วนางก็สิเข้าบ้านก็ไปเบิ่งเพื่อนก่อนปลูกไก่น้ําสวนมันกับพ่อป่าพี่ทองเอ้ยปีที่แล้วเนี่ยมันน่ะแต่ว่าฝนบ่หลายปานนี้ปีที่แล้วนี่งามมันริมโคริมถนนก็ได้หัวหลายริมโคงก็พอได้อยู่แต่ปีนี้นะเน่าบ่แล้วริมโคงนี่เน่าตั้งแต่เดือนหน้าเดือนก่อนแต่ว่าเหตุผลที่มันถอนบ่ได้เนี่ยย้อนว่ามันบ่ยังบ่มีคนมารับซื้อแล้วก็ถ้าเป็นสวนมันที่ริมโคงมันบ่มีทางเข้ามันเข้าเนี่ยฮะมันติดกับห้วยเด้น้ําห้วยกันไว้เข้าบ่ได้ก็เลยบ่ได้ถอนแต่ไปเบิ่งสวนริมทางมันหนาวแล้วก็สิไปถอนถอนคลายได้สําเร็จก็เอาสํานั้นเลยพี่น้องเพื่อได้ทุนเพื่อได้หยังแล้วก็แล้วไห้ยังบ่สุกไห้เดียวพี่น้องค่ะสิฝ่าบรรยากาศไว้ซับนี้แล้วพี่น้องนางกบาตบาดเจ็ดสีกะฝ่าว่าเบิ่งคนงานเกี่ยวเขามาหอดกับเพื่อนประจิตเขาเที่ยงพอดี
ว่าอากาศคือฝนสิตกเองหรือว่าอากาศลมหนาวบ่อากาศดีดีพี่เราเลยโอเคครับพี่น้องครับประวัติการซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องขอบคุณสุขคนเด้อพี่น้องแก้วเขาแล้วก็คือสิดีกับพวกพี่พี่พวกสาวก็จะได้ร่วมตัวกันเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า